3ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้นะคะประจำวันพุธที่14มีนาคม2561วันแรม13ค่ำเดือน4ปีจอค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการชั่วโมงข่าว WBTV นะคะได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาจนถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณนะคะและรับชมย้อนหลังอีกครั้งค่ะในเวลา 20 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะกับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนค่ะคุณผู้ชมคะและเช่นเคยนะคะทางรายการของเราค่ะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์นะคะในวันนี้ค่ะจากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาค่ะท่านจะได้มาให้ข้อคิดนะคะความรู้ต่างๆกับพวกเราในวันนี้ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็เจริญพรค่ะพระอาจารย์คะในช่วงนี้ในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกโซเชียลหลายๆคนคงจะรู้จักกับละครที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นการปลุกกระแสการรักชาติคนเนี่ยหันมาแต่งตัวชุดไทยคำพูดคำจาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ตื่นตัวขึ้นมาก็รวมถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมก็จะเป็นกระแสค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าสื่อต่างๆนั้นก็ได้ร่วมมือกันถ้าเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางครั้งก็ด้านลบมันก็มีเหมือนกันแต่ถ้าด้านลบก็ออกมาก็จะถูกต่อต้านนะในกลุ่มที่เขานะรักความเป็นธรรมนะแม้แต่ในเรื่องของธรรมชาติอะไรต่างๆจึงถือว่าก็เป็นข้อดีของสื่อที่ได้นำเสนอต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ถือโอกาสเนี่ยรณรงค์นะให้คนนั้นหันมามีความเป็นไทยมากขึ้นตลอดจนช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้อีกไม่นานเท่าไหร่แม้แต่สถานที่ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาก็ดีสุโขทัยก็ดีหลายแห่งก็ดีเนี่ยที่เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานเรื่องของประวัติศาสตร์ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยุธยาก็ปรากฏว่าเมื่อก่อนคนไปวันหนึ่งก็ประมาณ 2,000 ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น 6,000 8,000 ต่อวันนะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีไปก็ต้องระมัดระวังนะการประชาสัมพันธ์เรื่องของวัฒนธรรมและที่สำคัญก็คือว่าไกด์หรือมคุเทศต่างๆนั่นนะที่จริงกระทรวงวัฒนธรรมต้องเชิญมาพูดคุยมาสัมมนาอะไรกันบ้างนะเรื่องของการแต่งกายแล้วก็การที่เราจะเข้าไปสู่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะทางวัดจะต้องวางตัวอย่างไรแต่งตัวอย่างไรนี่ถือว่ามีความสำคัญมากนะก็จะต้องให้ถูกกาลเทศะในการที่จะเข้าไปดูไปชมในการถ่ายรูปอะไรต่างๆดูว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่าเพราะมีบางส่วนก็เข้าไปก็ก่อความเสียหายทางด้านไปจับต้องไปขูดไปขีดไปเขียนบ้างหรือบางทีแต่งตัวไม่เหมาะสมบ้างหรือไปโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมบ้างอย่างนี้ก็คงจะต้องมีการสัมมนากันในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นไกด์ต่างๆนั้นก็ในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะก็เป็นที่น่ายินดีนะก็คนจะได้รักความเป็นไทยมากขึ้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นก็เกิดจากโซเชียลกระแสสื่อต่างๆที่เรียกว่าเร็วมากนะเพราะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราทำดีทำสิ่งที่ดีก็จะได้รับการยกย่องแต่ถ้าหากว่าทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็จะถูกต่อต้านเป็นวงกว้างสังคมก็จะลงโทษคนที่ทำในทางที่ไม่ดีก็จึงขอฝากไว้ค่ะคุณผู้ชมคะและมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระพระสังฆาธิการภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล80ปีพระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและงานสมโภชวัดพระราม9ครบ20ปีไปติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะ
สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระพระสังฆาธิการภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล80ปีพระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและงานสมโภชวัดพระราม9ครบ20ปีคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล80ปีพระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและงานสมโภชวัดพระราม9ครบ20ปีโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดปากน้ำภาษีเจริญพระพรหมเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดสัมพันธวงศารามพระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพรหมดิโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดสามพระยาพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมมิสุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเกลือวันพระธรรมทัชมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐุมวนารามพระเถระคณะสงฆ์ภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมุทิตาสักการะอย่างเนืองแน่นหน้าศาลา100ปีสมเด็จพระสังฆราชวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระธรรมบัณฑิตมีนามเดิมว่าอภิพลนามสกุลบุญส่งเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน5ปีฉลูตรงกับวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโยมบิดาชื่อนายทูปบุญส่งโยมมารดาชื่อนางมนบุญส่งสำเร็จการศึกษาสายสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่4บรรพชาเมื่อวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2497ณวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500ณพันธสีมาวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีพระพรหมมุนีพินสุวโจวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์พระมงคลรัตนมุนีแก้วอัตตคุโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระราชกวีสนกิจจการโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังอุปสมบทมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปริยัติธรรม5ประโยคปัจจุบันเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นผู้ปฏิบัติงานพระศาสนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เป็นผู้ทำนุบำรุงและเผยแผ่ศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศและเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในงานบริหารทางศาสนกิจหลายตำแหน่งเป็นพระนักปกครองที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจการทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งรูปค่ะก็เป็นงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล80ปีก็หลายหน่วยงานก็เข้ามาร่วมนะคะพระอาจารย์ก็การถ้าเป็นภาษาชาวบ้านดีกว่าทำบุญวันเกิดค่ะหรือแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรประมาณนี้ซึ่งทางพระสงฆ์ท่านก็จัดเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านก็คือว่าเรามีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีบุญก็ไม่ควรที่จะประมาทในการทำบุญก็จะได้นิมนต์พระมาประกอบพิธีซึ่งโดยปกติทั่วไปก็จะทำบุญแล้วก็ทำทานด้วยนะทำบุญก็สองส่วนก็คือหนึ่งทำบุญอุทิศให้กับบุพการีก็ถือว่าที่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะมีผู้มีพระคุณทั้งที่มีชีวิตและที่จากไปก็จะทำบุญอุทิศให้กับบุพการีส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลก็นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกว่าจะได้มีความสุขมีความเจริญในการวันเกิดแล้วเนี่ยนอกจากระลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วระลึกถึงตัวเองว่าเราจะต้องไม่ประมาทและต้องทำบุญและต่อมาก็คือการให้ทานจะเห็นได้ว่างานวันเกิดหรือทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระนั้นท่านทำสองอย่างนี้จากนั้นก็จะมีการมอบทุนบ้างแจกทานบ้างให้กับนิสิตนักศึกษาก็ถือว่าเป็นการทำบุญเพราะนั้นญาติโยมถ้าถึงวันเกิดก็เช่นเดียวกันก็เมื่อถึงวันเกิดของเราเนี่ยก็ควรที่จะลึกถึงผู้มีพระคุณทั้งที่มีชีวิตและที่จากไปนะผู้ที่จากไปเราก็จะทำบุญอุทิศกุศลให้คนท่านที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็จะได้มีของที่ลึกอะไรมอบให้ท่าน
และในส่วนตัวของเรานั้นก็จะได้ทำบุญและให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทบุญเป็นชื่อของความสุขเมื่อเราทำบุญเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราทำบาปความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะนั้นบุญจะต้องสะสมสม่ำเสมอบาปก็จะต้องลดและละเลิกให้มากที่สุดค่ะมาถึงข่าวสารต่อมานะคะพระพรหมดิลกเป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของพระปริยัตินิเทศทั่วประเทศวันอังคารที่13มีนาคม2561เวลา 13:00 น.ณ วัด 3 พระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระพรหมดิลกกรรมการมหาเถรสมาคมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศส่วนกลางเป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศในระดับหนประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศกรุงเทพมหานครและผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสมบัติพิมสอนผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของพระปริยัติเทศทั่วประเทศและหารือถึงแนวทางในการแก้ไขระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธศักราช2556แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับที่2พุทธศักราช2561ขอขอบคุณ Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะก็พระปริยัตินิเทศก็ถือมีความสำคัญมีบทบาทในการที่จะจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณรนะแล้วก็ตลอดจนถึงนักเรียนด้วยนะคือในสมัยก่อนก็มีเรียนนักธรรมบาลีปัจจุบันนี้ก็จะมีนักธรรมบาลีแล้วก็ประยัติสามัญรวมถึงธรรมศึกษาซึ่งปัจจุบันเนี้ยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ทำMOU กับสพท.สำนักงานปฐมศึกษาเนี่ยก็จึงให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มาสอบธรรมศึกษามากขึ้นแต่ก็ยังบางทีโรงเรียนที่เขาจะเข้าโครงการเนี่ยแต่ว่าก็ยังขาดพระที่จะเข้าไปศึกไปสอนตามสถาบันศึกษาต่างๆเพราะนั้นในปีที่จะถึงเนี่ยโรงเรียนไหนถ้ายังไม่มีพระที่จะเข้าไปสอนเรื่องของธรรมศึกษาตอนนี้ก็ส่งข้อมูลก็ได้นะไปที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือถ้าอยู่ย่านใกล้ๆนะเขตสาทรนี้ก็มาติดต่อที่วิญญาณวาด้วยก็ได้ก็จะได้นำจัดพระที่จะเข้าไปสอนให้กับนักเรียนนะซึ่งถ้าหากว่ารอเปิดเทอมแล้วมันก็อาจจะไม่พอพระก็อาจจะเต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมวางแผนไว้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะที่จะทำให้พระปริยัตินิเทศนั้นได้ประชุมได้รับนโยบายแล้วก็จะได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะปัจจุบันนี้ในสังคมนั้นก็ต้องการคนที่มีคุณธรรมแต่ว่าถ้าเราต้องการคนที่มีคุณธรรมแล้วไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติโอกาสที่จะทำให้เกิดคุณธรรมนั้นก็น้อยและผู้ที่จะสอนในเรื่องนี้ก็มาจากวัดมาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งก็จะยิ่งอยากจะฝากโรงเรียนต่างๆนะที่จะได้นิมนต์พระคุณเจ้านั้นไปสอนซึ่งในเดือนในกรุงเทพมหานครนี้ในเดือนเมษายนก็จะมีการอบรมครูพระสอนศีลธรรมด้วยแล้วก็ให้สามารถที่จะติดต่อไปตามวัดต่างๆนะหรือก็ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งก็จะได้พระที่จะได้ไปสอนเพราะว่าก็น่าจะได้ที่อบรมใหม่ก็น่าจะประมาณ200กว่ารูปก็จึงฝากนะโรงเรียนต่างๆแล้วก็ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่จะให้เด็กได้ศึกษาธรรมศึกษาก็ให้รีบติดต่อ
ค่ะความรู้ทางด้านคุณธรรมก็ควรที่จะปลูกฝังนะคะให้กับเด็กๆตั้งแต่ยังเล็กๆเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะมาถึงข่าวสารต่อมานะคะประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสออกเผยแผ่พระพุทธศาสนานำชาวพุทธสวดมนต์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและออกรับบิณฑบาตที่เมืองชองเบรีเมื่อช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่10ถึง11มีนาคม2561ที่ผ่านมาพระมหานงสุมังคโลประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศลียงพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสุเวทพระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาได้เดินทางโดยรถไฟเพื่อเดินทางไปยังเมืองชองเบรีเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการนำชาวพุทธสวดมนต์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในภาคค่ำและออกรับบิณฑบาตในภาคเช้าเนื่องในพิธีทำบุญวันเกิดของคณะญาติโยมชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในเมืองชองเบรีนำความปลาบลื้มยินดีมายังชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามวิถีชีวิตของชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเมืองชองเบรีเป็นเมืองหลวงอันเก่าแก่ของจังหวัดซาวัวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันกับประเทศอิตาลีหลังจากนั้นก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1860โดยตั้งอยู่ห่างจากเมืองลียงประมาณ100กิโลเมตรเดินทางโดยรถไฟใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ในต่างประเทศพุทธศาสนาก็ได้เรียกว่าซึมซับเข้าไปหลายๆทั่วโลกก็มีความนับถือในพระพุทธศาสนาครับพระอาจารย์ก็เป็นที่น่ายินดีน่าอนุโมทนาที่พระคุณเจ้าพระธรรมทูตได้เสียสละที่จะได้ไปที่ต่างประเทศแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางทีวัดที่ตั้งที่ต่างประเทศนั่นน่ะอยู่ห่างไกลชุมชนชาวพุทธนะชาวไทยเราบ้างเขมรบ้างลาวบ้างซึ่งโอกาสที่จะทำบุญนั้นก็ยากนะเพราะว่าอยู่ไกลวัดแล้วก็บางทีพระก็ไม่สะดวกค่ะการที่พระคุณเจ้าได้ไปโปรดญาติโยมอย่างนี้ก็ถือว่าน่าอนุโมทนาแล้วก็ต้องถือว่าพระคุณเจ้าที่อยู่ต่างประเทศนั้นต้องมีความเสียสละเพราะว่าลำบากค่ะลำบากทั้งในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องอาหารแล้วก็ความเป็นอยู่ต่างๆก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในเมืองไทยแล้วก็บางทีญาติโยมอยู่ไกลๆก็รวมตัวกันอย่างในกรณีนี้ก็นิมนต์พระไปนะการที่จะรวมตัวกันได้บางทีก็ยากเหมือนกันต้องหาวันหยุดบางทีโยมสะดวกพระไม่สะดวกพระสะดวกโยมไม่สะดวกการที่ได้ทำบุญโอกาสทำบุญอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะนั้นพวกเราคนไทยอยู่ในเมืองไทยเรามีโอกาสมากก็อย่าประมาทในการที่จะทำบุญนะชาวต่างประเทศชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือชาวพุทธที่อยู่ต่างประเทศบางทีเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นพระนั้นก็ยากแล้วและเวลาที่จะได้ปฏิบัติธรรมก็ยากด้วยก็จึงขออนุโมทนาประธานสงฆ์วัดนวมินทร์ที่ได้เมตตาที่จะได้นำญาติโยมนั้นปฏิบัติธรรมค่ะมาถึงข่าวสารต่อมานะคะพระธรรมทูตไทยเผยเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศไม่มีเงินเดือนแต่ต้องซื้อประกันชีวิตเองเมื่อวันที่13มีนาคม2561พระวิเทศบุญญาพรหรือเจ้าคุณสวีเดนเจ้าอาวาสวัดพุทธารามประเทศสวีเดนเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปบรรยายถวายความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24จำนวน125รูปณห้องประชุมโซนดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการอาราธนานิมนต์จากพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
เจ้าคุณสวีเดนกล่าวว่าพระธรรมทูตไทยในต่างแดนหากมีหนังสือเดินทางทางราชการจะสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกอย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องขอวีซ่าและพระธรรมทูตมีความเสียสละสูงเพราะไม่มีเงินเดือนเคยเสนอพระเถระว่าควรจะสนับสนุนทำประกันชีวิตให้เพราะปัจจุบันนี้พระธรรมทูตต้องซื้อประกันชีวิตเองนอกจากนี้พระธรรมทูตจะต้องศึกษากฎหมายของต่างประเทศที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจให้ดีพร้อมกันนี้พระวิเทศบุญญาภรณ์ได้อาราธนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24เดินทางไปร่วมการประชุมสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนณกรุงสต็อกโฮล์มวันที่30มิถุนายน2561และการประชุมใหญ่สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่เมืองโบเดนระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2561ขอขอบคุณบล็อกสยามพงนิวค่ะการนี้ก็น่าจะหาแนวทางในการสนับสนุนนะคะพระอาจารย์เพราะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะก็บางคนคิดว่าพระที่เป็นพระธรรมทูตก็ฟังชื่อแล้วดูว่าจะใหญ่โตนะฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่าไปต่างประเทศนะหรูหราเพราะนั้นเราอย่างคนทั่วไปเนี่ยถ้ามองว่าถ้าได้ไปต่างประเทศนะโอ้เป็นเรื่องที่หรูหรามากไม่ธรรมดานะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นพระเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเพราะไปนั้นจะมีความลำบากมากบางการจะไปติดต่อที่ไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่เมืองไทยหรือจะไปที่ไหนเนี่ยทุกคนมันก็เขาก็ไม่รู้วัฒนธรรมประเพณีของเราเราก็จะต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วบางทีต้องทำอะไรต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักธรรมเนียมของเราซึ่งบางทีก็อาจจะปฏิบัติไม่เหมาะสมอะไรบ้างในการที่พระธรรมทูตที่ไปต่างประเทศนั้นถ้าใครที่มีญาติที่อยู่ต่างประเทศอยู่ใกล้วัดก็ต้องแนะนำกันสนับสนุนกันถ้าใครไปต่างประเทศเห็นพระบางทีเรื่องภาษาเราก็ไม่ได้คุ้นเคยไม่จะเก่งอะไรต่างแต่บางทีภาษาท้องถิ่นหรือกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆของประเทศนั้นๆเราก็ต้องพระไปก็จะต้องไปศึกษาใหม่นะแล้วก็เวลาจะจัดงานจัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนอย่างเมืองไทยแล้วก็จะจัดได้สะดวกก็จะต้องดูว่าถูกกฎหมายได้รับอนุญาตจากทางประเทศนั้นๆหรือเปล่าแล้วก็การจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะต่างประเทศนั้นเขาก็มีกฎหมายบางอย่างนะซึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษาซะก่อนก็อาจจะทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาและเดี๋ยวนี้ยิ่งการเดินทางไปก็ยิ่งลำบากมากก็จึงต้องอนุโมทนาพระธรรมทูตนะที่มีความตั้งใจนะซึ่งตอนนี้ก็มีการอบรมนะเรียกว่าให้ความรู้ท่านนะนิมนต์พระธรรมทูตสายต่างๆแต่ละประเทศนะก็จะมีความแตกต่างกันไปก็จะได้มาถวายความรู้ท่านแล้วก็ได้ฝึกไปปฏิบัติก็ถือว่าพระธรรมทูตเป็นผู้ที่มีความเสียสละแล้วก็มีความสำคัญก็คือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะได้มีโอกาสให้ลูกหลานได้เรียนธรรมะได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยแล้วก็จะให้คนที่ต่างประเทศนั้นได้มานับถือพระพุทธศาสนาด้วยก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็หนักพอสมควรสำหรับพระธรรมทูตค่ะแล้วในส่วนที่พระธรรมทูตไม่มีเงินเดือนค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์มองว่าแนวโน้มที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เป็นไปได้มากน้อยอย่างไรคะพระอาจารย์ก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเป็นงบประมาณเพราะนั้นก็จะต้องตั้งงบประมาณในส่วนต่างๆนะเพราะว่าบางทีก็เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายเขาไปต่างประเทศนั้นเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยกระทรวงการต่างประเทศด้วยแต่เรื่องงบพบไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วก็งบประมาณมันก็ไม่แน่นอนด้วยในแต่ละประเทศนั้นน่ะค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆมันก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็ยังมีบางคนบางท่านก็ยังเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นอะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้ไม่มีก็ต้องอาศัยชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศที่จะต้องถวายการอุปถัมภ์ให้กับพระธรรมทูตเหล่านั้น
ค่ะมาถึงข่าวสารต่อมานะคะคุณผู้ชมพระธรรมจาริกห่มดอยจัดบวชเนนน้อยเดินทุดงถิ่นชาติพันธุ์เพื่อฝึกอบรมศาสนทายาทให้มาช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตเมื่อวันที่13มีนาคม2561พระด็อกเตอร์อรุณเมธีพุทธิพัทโทหนึ่งในทีมงานธรรมะห่มดอยได้เปิดเผยว่าโครงการพระธรรมจาริกทีมงานธรรมะห่มดอยจะจัดบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทบนดอยจำนวน 2,066 รูปหลักสูตรการอบรมต้องเรียนรู้ธรรมะในภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติต้องเดินทุดงและธรรมยาตราไปโปรดพ่อแม่ญาติพี่น้องและชาวบ้านเขาในชนเผ่าต่างๆตามหมู่บ้านบนดอยซึ่งเป็นการฝึกธรรมในภาคปฏิบัติพระด็อกเตอร์อรุณเมธีกล่าวว่าปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้พระอาจารย์และทีมงานธรรมะห่มดอยจะเดินไปทุดงที่ประเทศเมียนมาเพื่อไปฝึกอบรมศาสนทายาทชนเผ่ากะเหรี่ยงในปีนี้จะนำพาพระภิกษุสามเณรชาวกะเหรี่ยงเมียนมาจำนวน269รูปเดินเพื่อฝึกแนวทางทุดงวัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามหมู่บ้านต่างๆบนดอยซึ่งทีมงานธรรมะห่มดอยในโครงการพระธรรมจาริกได้ดำเนินการมาแล้ว2ปีโดยในปีนี้เป็นปีที่3เพื่อขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่จิตใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและฝึกอบรมศาสนทายาทให้มาช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตหากสักวันสิ้นรุ่นเราจะได้มีรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนธรรมะของพระพุทธเจ้าไปในสถานที่ต่างๆและทั้งนี้จากเพจ Facebook กระดาษเปื้อนดินขออภัยค่ะกระดาษเปื้อนหมึกได้มีการขอเชิญร่วมทำบุญถวายรองเท้านำบุญและร่วมถวายบริขารเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่สามเณรบนเขาโดยระบุข้อความว่าเนื่องจากวัดบนดอยได้มีการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนกว่า 1,500 ถึง 2,000 รูปในโครงการพระธรรมจาริกเป็นประจำในทุกปีการเดินทางเท้าเฉลี่ยวันละ10ถึง20กิโลเมตรด้วยสภาพเส้นทางที่เดินส่วนใหญ่จะเป็นขึ้นเขาขึ้นดอยเป็นที่ขรุขระลาดชันบางรูปใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะแก่การเดินทุดงต้องถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าจึงโดนหินบาดเดินเหยียบน้ำจนเท้าเป็นแผลจึงขอบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกับสามเณรบนดอยในถิ่นทุรกันดารโดยมีรายละเอียดในการร่วมบุญครั้งนี้ดังนี้ร่วมทำบุญถวายรองเท้าคู่ละ70บาทจำนวน 2,066 คู่เมื่อร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งชื่อผู้ร่วมบุญในโพสต์นี้เพื่ออนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันหรือส่งมาทางวัดได้ที่ ID line ph.pratin735 พระปลัดประทินวรสัตโธเพื่อนำรายชื่อและครอบครัวให้พระสงฆ์สามเณรได้อนุโมทนาบุญแผ่เมตตาให้กับท่านและครอบครัวต่อไปติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-324-1735ทาง ID line ph.pratin735 พระปลัดประทินวรสัตโธกำหนดปิดรับร่วมบุญในวันที่30เมษายน2561ค่ะเป็นการร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะพระอาจารย์2,066 รูปกับการที่ช่วยถวายรองเท้าเครื่องใช้ต่างๆของพระสงฆ์ให้ใช้ในการทำบุญในการร่วมบุญครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จค่ะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสอันดีเพราะว่าเด็กๆนั้นก็ปิดเทอมแล้วพอเด็กๆปิดเทอมก็เวลาก็ว่างก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องหากิจกรรมนะก็อย่าให้เด็กว่างหากิจกรรมให้เด็กได้ทำไปเข้าค่ายหรือไปทัศนศึกษาไปไหนก็แล้วแต่เข้าค่ายอบรมจะ3วัน5วัน7วันหรือโครงการตัวนี้ทั่วไปนอกจากโครงการตรงนี้แล้วก็ยังมีโครงการที่บรรพชาสามเณรต่างๆทั่วประเทศแต่ส่วนหน้าก็จะมีพิธีในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็เป็นการบรรพชาเป็นประจำปีอย่างที่วัดยานนาวาตอนนี้ก็กำลังรับสมัครเด็กๆที่จะมาบรรพชาสามเณรพระดูร้อนก็เป็นเวลา15วันแล้วก็วัดอื่นๆท่านอยู่จังหวัดไหนอยู่ใกล้ไหนเรามีลูกหลานก็ส่งลูกหลานเข้ามาบรรพชาที่จะศึกษาธรรมะแต่ถ้าเราไม่มีลูกหลานก็สามารถจะอนุโมทนาเข้าไปเป็นเจ้าภาพในส่วนต่างๆโครงการไหนก็แล้วแต่แล้วอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้น
ซึ่งทุกจังหวัดก็มีทั่วประเทศส่วนระยะเวลาจัดนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะเราจะไม่มีลูกหลานแต่เราก็สามารถที่จะให้การอุปถัมภ์ได้จะเป็นเจ้าภาพจีวรเจ้าภาพอาหารน้ำปานะหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ตามวัดต่างๆอันที่ท่านได้จัดบรรพชาก็เป็นช่วงปิดเทอม2เดือนครึ่งของน้องๆก็ได้ใช้วันหยุดนี้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้ศึกษาธรรมะด้วยนะคะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองก็ควรที่จะให้เด็กนั้นได้ทำกิจกรรมนี้แม้แต่บางแห่งก็จะมีการบวชชีพราหมณ์เรียกว่าบวชศีลจารีนีก็คือให้ลูกหลานที่เป็นผู้หญิงนั่นนะได้เข้ามาบวชโดยที่ไม่ต้องโกนหัวได้มาศึกษาธรรมะก็จะได้นำธรรมะนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดในชั่วโมงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเราก็ยังมีข่าวสารทางด้านพระพุทธศาสนาที่จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134หมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือ www.tpipolin.co.th ปฏิวัติวงการก่อสร้างไทยด้วยกระเบื้องหลังคาตรา TPI รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตด้วยความหนาถึง6มม.กว้าง93ซม.และความยาวคือ1เมตร20เซน1เมตร50เซนทำให้สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสมไร้ใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพรุ่นพรีเมียมโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งลดความร้อนได้มากกว่า10องศาทนไฟไหม้ได้เกินกว่าครึ่งชั่วโมงทำให้ไฟไหม้ดับเองได้รักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากไฟไหม้สามารถลดค่าประกันภัยได้ติดตั้งไวช่วยประหยัดค่าแปรและค่าแรงในการเหมามุงและเพื่อเพิ่มความสวยงามกระเบื้องหลังคา TPI รุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีแข็งแรงราคาประหยัดกว่ากระเบื้องเซรามิกอีกทั้งยังลดความร้อนได้ถึง19องศากระเบื้องทั้ง2รุ่นมีสีให้เลือกถึง6สีได้แก่แดงเรืองรองเขียวมหาสมุทรฟ้าน้ำทะเลอิฐศิลาสีขาวนวลจันทร์และน้ำตาลเปลือกสนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือทาง www.tpipolin.co.th เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะการศึกษาคือพื้นฐานของการเริ่มต้นที่จะพัฒนาตนพัฒนาคนในทุกด้านการศึกษาไม่ได้จำเพาะเจาะจงแต่ในตำราหรือในสถานศึกษาหากแต่อยู่รอบตัวอยู่ทั่วไปในทุกๆแห่งเพียงแต่ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจหลักอันแท้จริงของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานก่อตั้งขึ้นในปี2551โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวามุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างศาสนทายาทคฤหัสถ์ที่สมบูรณ์จากแนวทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาจิตสู่การพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านโดยอาศัยหลักทางพุทธศาสนาให้ผู้เรียนพร้อมด้วยศีลจารวัดอันจะส่งผลต่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในภายหน้า
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานมุ่งให้การศึกษาแบบรอบด้านโดยเปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรมชั้นเอกในแผนกบาลีตั้งแต่ประโยค1 2ถึงปริยัติธรรม9ประโยคและแผนกสามัญในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำมาบูรณาการกับหลักพุทธศาสนาเพื่อการคิดพิจารณาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้ปัญญานำความรู้พร้อมใช้ทั้งการเผยแผ่ศาสนาหรือใช้ในการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์วิชาจารณะสัมปันโนโสเศธโธเทวะมนุเสคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดารวมสร้างผู้ประเสริฐสุดด้วยการสนับสนุนการศึกษาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์02-675-6181 02-672-3216ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767ประทับช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV นะคะมาถึงข่าวแรกในชั่วโมงที่2นี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชถอดกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อวันที่13มีนาคม2561ที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะช่าง10หมู่ได้กราบขอขมาพระบรมธาตุและรับมอบเครื่องมือช่างจากพระเทพวิญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยผู้แทนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนายกำพลจันทรังสีนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มปราณีศิลป์สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรและคณะผู้ที่เกี่ยวข้องได้ขึ้นไปยังบริเวณกลีบบัวคว่ำบัวหงายซึ่งอยู่ใต้ยอดทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเมื่อขึ้นไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ใช้เครื่องมือช่างทำการถอดวัสดุที่ยึดกลีบบัวคว่ำบัวหงายทองคำเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการถอดกลีบบัวทองคำถือเป็นการเริ่มบูรณะกลีบบัวทองคำอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้ติดตั้งนั่งร้านมาเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วซึ่งหลังจากนี้ทางคณะช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะเริ่มทำความสะอาดกลีบบัวทองคำพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์รองรับเพื่อป้องกันเศษทองคำที่ชำรุดไม่ให้ปลิวร่วงหล่นสู่ด้านล่างและเริ่มทำการถอดกลีบบัวทองคำออกโดยเริ่มถอดจากกลีบบัวที่มีตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากนั้นก็จะถอดกลีบบัวทองคำที่เหลือซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น60กลีบเป็นกลีบบัวคว่ำ30กลีบกลีบบัวหงาย30กลีบลงมาเพื่อเก็บรักษาไว้ที่ห้องนิรภัยภายในวิหารธรรมศาลาด้านทิศตะวันออกของพระบรมธาตุเจดีย์ต่อไป
ซึ่งได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลที่เริ่มถอดกลีบบัวทองคำลงมาบูรณะหลังจากที่ได้มีการบวงสรวงขอขมาพระบรมธาตุเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้อธิษฐานขอพรให้ช่างที่ขึ้นไปทำงานมีความปลอดภัยทำงานได้อย่างราบรื่นให้การบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นซึ่งมั่นใจว่าการบูรณะจะเสร็จตามแผนงานภายในเดือนกันยายน2561หลังจากนั้นจะได้หารือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดพิธีสมโภชเฉลิมฉลองต่อไปเห็นได้ชัดนะคะพระอาจารย์ประเทศไทยของเราทางด้านประเพณีที่มีความเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาหลายๆกิจกรรมมีความงดงามแล้วก็สวยงามอย่างเช่นที่ประเพณีนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติของโลกด้วยเพราะว่าบรรพบุรุษนั้นได้สร้างสรรค์งานด้านศิลปะเอาไว้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของไทยเราที่คนต่างชาติมาเขาเห็นเขาก็ทึ่งในความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ด้านก็การก่อสร้างจะเป็นจิตรกรรมก็ดีสถาปัตยกรรมก็ดีนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่เราจะต้องช่วยกันรักษาเพราะนั้นเวลาไปกราบไปไหว้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะสิ่งเหล่านี้นะเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษาไม่ทำลายไม่ไปเขียนไปอะไรต้องดูที่เขาเขียนไว้ข้อแนะนำเอาไว้เพราะว่ากว่าจะสร้างได้ไม่ใช่เรื่องง่ายพอสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมาบูรณะอีกในนี่ขนาดนั่งร้านเท่านั้นใช้เวลา3ปีค่ะกว่าจะนี่ขนาดอุปกรณ์ต่างๆแล้วกว่าจะรวบรวมจตุปัจจัยที่จะมาบูรณะมาซ่อมแซมนั้นก็ยากเหมือนกันเพราะว่าลำพังของหน่วยงานรัฐเนี่ยงบประมาณก็ไม่เพียงพอเพราะทั่วประเทศเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็เป็นที่สำคัญทั้งสิ้นการที่จะบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิมนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีความละเอียดอ่อนมากต้องให้ทางด้านกรมศิลป์มาดูแลที่เขาจะมีช่างซึ่งศิลปะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละแห่งก็จะมีความแตกต่างกันไปถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาดูอะไรให้ดีแล้วไปทำบางทีก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนความไม่เหมาะสมเกิดความเสียหายทางด้านศิลปะต่างๆนะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญที่จะต้องทำแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของที่เราจะไปบูรณะนั้นด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะจะเห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อไปตามที่ต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาว่าพอมีคนไปเยอะแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลไม่ทั่วถึงผู้ที่ไปก็จะต้องดูแลตัวเองที่จะไม่ไปเป็นภาระของสถานที่นั้นๆแล้วจะเห็นได้ว่าพอมีอะไรกระแสที่มามากๆแล้วคนไปไหว้ไปเนี่ยก็จะมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่จะไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปปฏิบัติอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูธรรมเนียมของแต่ละแห่งแล้วเขาขึ้นเขาก็จะมีป้ายมีผู้ที่แนะนำอยู่แล้วก็ควรที่จะเชื่อตรงนั้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเก่าแก่ทรุดโทรมไปแล้วเนี่ยการที่จะบูรณะน่ะก็เป็นเรื่องที่ยากมากยากในเรื่องของงบประมาณยากในเรื่องของฝีมือของคนที่จะทำต้องหาช่างที่ชำนาญในแขนงนั้นๆที่จะมาทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นวิหารเจดีย์เหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าในแต่ละยุคในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของในพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะมาถึงข่าวสารต่อมานะคะชาวบ้านช่อระกาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิผนึกกำลังร่วมสืบสานประเพณีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้าเข้าเมืองอย่างเหนียวแน่นพร้อมร่วมรับบริจาคทานตามแต่ที่แต่ละคนจะหามาได้
ในช่วงระหว่างข้างแรมเดือน4ของทุกปีชาวบ้านช่อระกาและชาวบ้านพลังตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิก็ได้มีการจัดงานด้านพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาช้านานคือการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองแต่ชาติปางดึ่งของพระพุทธเจ้าที่ได้บริจาคทานแม้แต่ลูกของตนเองกระทั่งได้มีการไถ่กันหาและชาลีและนำกลับมาเข้าสู่บ้านเมืองหลังจากที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันที่ท้ายหมู่บ้านแล้วพระสงฆ์จะมีการเทศนานำชาวบ้านแห่ขบวนเข้าหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยผ้าตำนานของพระพุทธเจ้าขบวนมโหรีที่สร้างความสนุกสนานหลังจากพระเวสสันดรได้กลับเข้าเมืองสิ่งสำคัญที่สุดในงานนี้คือการจัดมโหรีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานและดีใจที่พระเวสสันดรได้กลับเข้าเมืองและการบริจาคทานตามกำลังศรัทธาของแต่ละคนซึ่งเมื่อร่วมขบวนแห่แล้วจะทำให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขความเจริญมีโชคลาภหลังจากที่ได้ให้ทานแล้วก็แห่ไปตามถนนสายต่างๆในหมู่บ้านก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่ศาลาวัดดาวเรืองบ้านช่อระกาและจะมีชาวบ้านร่วมกันบริจาคทานทั้งข้าวเปลือกขนมพื้นบ้านผลไม้ตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนที่จะหามาได้ไปบริจาคทานใส่ลงในตะกร้ารับทานบนศาลาวัดที่ทางวัดได้จัดไว้สำหรับรับสิ่งของบริจาคพร้อมกับรับศีลรับพรจากพระสงฆ์เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีการให้ทานตามตำนานของพระเวสสันดรก่อนที่จะได้เกิดไปเป็นพระพุทธเจ้าโดยคนภาคอีสานเรียกว่างานบุญเทศมหาชาติให้ชาวบ้านได้เกิดความรักความสามัคคีและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปขอขอบคุณคุณรัตน์ดวงแก้วผู้สื่อข่าวจากจังหวัดชัยภูมิค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานบุญที่เรียกได้ว่าถ้าใครได้ฟังครบทั้ง13กันใช่ไหมคะพระอาจารย์จะเป็นคนที่มีบุญแล้วก็มีบุญสูงมากค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าถ้าใครฟังครบจะไม่ไปสู่อบายค่ะอบายภูมิคือแผ่นดินที่ไม่เจริญก็คือไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อตรงนี้สำหรับงานบุญพระเวทเราเห็นว่าที่เขาเดินกันเมื่อสักครู่ที่เราเห็นตามภาพนั้นก็เป็นภาพวาดของพระเวสสันดรในแต่ละกันแต่ละช่วงก็จะมีภาพวาดก็ยังเป็นแบบโบราณเขายังถือว่ายังทำแบบนี้อยู่นะก็เป็นการบอกบุญบอกกล่าวให้ญาติโยมและคนใดที่เขามีเรียกว่าเป็นการทำบุญแบบพอเพียงก็คือว่าใครที่มีอะไรที่อยู่ในบ้านอยู่ในไร่นาในสวนเขาอ่ะเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาที่วัดมาตกแต่งนะที่เราจะเห็นได้ว่าการเทศมหาชาตินั้นจะมีการตกแต่งสถานที่เขาจะมีผลหมากรากไม้ใครมีอะไรก็เอามาตรงนั้นน่ะก็เป็นการแสดงออกถึงความสมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นๆแล้วก็ทุกคนก็จะได้มาช่วยกันก็ถือว่าทำให้เกิดความรักความสามัคคีเพราะว่าทุกคนมีความเสียสละตัวเองนั้นมีอะไรก็เอาสิ่งนั้นมาแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันใหญ่โตที่เกินกำลังค่ะเพราะว่าสิ่งที่เอามาบูชาเอามาที่งานเทศเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสวนอยู่ในบ้านอยู่ในครัวเรือนนั่นแหละเป็นผลหมากรากไม้ต่างๆเนี่ยก็เอามารวมกันเอามาแสดงเพราะว่าเรื่องของพระเวสสันดร นั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเสียสละการให้ทานแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติต่างๆก็จึงเห็นว่าเวลามีการเทศมหาชาตินั้นจะตกแต่งพื้นที่นั้นเน้นเหมือนให้เหมือนธรรมชาติแม้แต่ตรงธรรมาสน์ก็จะมีผลหมากรากไม้ทุกชนิดใครมีอันไหนก็เอามาก็มารวมกันเป็นพลังความสามัคคีของคนในหมู่บ้านของคนในชุมชนนั้นๆแล้วก็การเทศเวสสันดรก็มีหลายอย่างก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็มีคติเตือนใจซึ่งในแต่ละกันก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างในการเทศแต่ละทำนองของแต่ละกันก็จะไม่เหมือนกันซึ่งก็มีทุกภาคภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีภาคกลางก็มีแต่ที่เขานิยมกันก็คือเทศแหล่นะเทศแหล่
ป็นทำนองแหล่ก็ฟังก็เพราะบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็เพราะก็ได้อารมณ์แต่ว่าท่านก็จะสอนพอเป็นช่วงที่แหล่ก็แหล่ช่วงที่จะสอนก็สอนแล้วก็จะได้ธรรมะมาครบถ้วนทุกประการเพราะมีเรื่องหลายเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็มีอยู่ในเรื่องของพระเวสสันดรค่ะมาถึงข่าวสารสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะชาวบ้านบ้านทุ่งขามอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาจัดขบวนแห่ผ้าป่าผักปลอดสารพิษระดมหาทุนสร้างบันไดขึ้นวัดพระธาตุดอยหางประชาชนชาวบ้านชุมชนบ้านทุ่งขามสามัคคีในเขตท้องที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาสานต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมพลังศรัทธาชาวบ้านในเขตท้องที่จัดขบวนแห่ผ้าป่าผักสดปลอดสารพิษพร้อมผ้าป่าต้นเงินรวมถึงจตุปัจจัยเครื่องไทยทานดอกไม้และธูปเทียนนำเข้าถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดพระธาตุดอยหางหมู่ที่6ตำบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อร่วมทำบุญเนื่องในงานเทศกาลประจำหมู่บ้านร่วมสืบสานพุทธประเพณีเก่าแก่อันงดงามอันเป็นเอกลักษณ์โดยการจัดขบวนแห่ผ้าป่าโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งคามจำนวนมากได้ร่วมกันแสดงจิตศรัทธาจัดทำต้นผ้าป่าผักสดปลอดสารพิษและต้นผ้าป่าเงินเข้าร่วมในขบวนแห่มากกว่า20หมวดจากการสอบถามในประจากการสอบถามนายประหยัดสิงห์ชัยผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งขามทราบว่ากิจกรรมทอดผ้าป่าดังกล่าวชาวบ้านบ้านทุ่งขามได้รวมกันจัดทำขึ้นโดยได้คิดพัฒนาต่อยอดมาจากงานบุญประเพณีทอดผ้าป่าทั่วไปเพียงแต่ได้เพิ่มความแตกต่างคือการนำพืชผักสวนเกษตรที่เป็นผลผลิตสินค้าเด่นประจำชุมชนในชื่อผลิตภัณฑ์แบรนด์ผักปลอดสารพิษดอยหางซึ่งมีทั้งถั่วฝักยาวมะเขือเปราะมะเขือยาวมะนาวผักคะน้ากะหล่ำดอกบรอกโคลีผักฟักแตงกวาและถั่วลันเตามาจัดทำเป็นต้นผ้าป่าแห่เข้าร่วมในขบวนด้วยรวมถึงได้มีการจัดให้มีขบวนแห่ลูกแก้วซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวล้านนาที่กำลังถูกลืมและกำลังเจริญหายไปให้ได้รับการรื้อฟื้นจัดทำขึ้นมาใหม่โดยการจัดทำกิจกรรมทั้งหมดส่วนหนึ่งเพื่อต้องการระดมทุนหาปัจจัยถวายให้กับวัดพระธาตุดอยหางสำหรับใช้เป็นทุนในการก่อสร้างบันไดทางขึ้นเขาประมาณกว่า400ขั้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางขึ้นไปกราบสักการะพระบรมธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงและนอกจากเงินปัจจัยที่ได้นำถวายวัดและการจัดงานบุญในครั้งนี้ทางชุมชนยังได้มีการจัดทำอาหารเลี้ยงแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานโดยเยาวชนที่เป็นลูกแก้วจะได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดพระธาตุดอยหางตลอดในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้เพื่อจะให้เยาวชนบุตรหลานของชาวบ้านทุ่งขามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมแห่งชีวิตได้รับการขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้รู้จักคิดปฏิบัติตนแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและเป็นคนดีของสังคมได้ต่อไปในอนาคตขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางค่ะก็น่าสนใจนะค่ะสองอย่างที่เรามักจะไม่ได้เห็นขบวนต่างๆในพระป่าก็เป็นพระป่าผักปลอดสารพิษค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจะเป็นปัจจุบันเนี่ยก็จะได้รณรงค์กันในเรื่องของการที่จะผลิตอาหารผลิตพืชผักสวนครัวผลไม้เนี่ยที่ปลอดสารพิษเพื่อที่จะทำให้มีสุขภาพที่ดีอีกส่วนหนึ่งก็คือขบวนที่เราเห็นเด็กขี่ม้าค่ะนะเขาเรียกว่าลูกแก้วลูกแก้วคำว่าแก้วคือผู้ที่ประเสริฐก็คือผู้ที่เตรียมตัวถ้าเป็นทางภาคกลางเนี่ยเรียกว่านาคนาคเนนที่จะบวชเป็นสามเณรก็เด็กๆเขาจะจับมาแต่งตัวมีเครื่องประดับสวยงามบางที่ก็จะนั่งนี่ยังทำแบบโบราณบางที่ก็นั่งจักรยานก็มีอันนี้ก็ขี่ม้าแล้วก็มีคนคอยดูถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเนี่ยขบวนไปรอบหมู่บ้านไปรอบหมู่บ้านแล้วก็จะเข้าไปตำบ้านของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแล้วก็จะไปขอขมา
แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะอนุโมทนาก็จะให้ศีลให้พรให้ตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัยก็ถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามปัจจุบันนี้เราก็มักจะไม่ค่อยเห็นก็ที่เขาแต่งตัวนั้นก็คือว่าให้แต่งตัวเหมือนอลังการมีเครื่องประดับอะไรมากมายแล้วก็จะต้องสละก็หมายถึงว่าบุคคลที่จะมาบวชมาบรรพชาต้องสละทรัพย์สมบัติสละสิ่งของต่างๆสละความสวยงามต่างๆในเพราะว่าแต่งตัวสวยงามมากก็เป็นประเพณีที่ดีงามก็ต้องขออนุโมทนาที่ชาวบ้านทุ่งขามได้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งที่ดีงามเอาไว้จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดนะคะในชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานวานะคะที่ท่านได้มาให้ข้อคิดข้อธรรมกับพวกเราในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เจริญพรค่ะคุณผู้ชมคะและก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคนิวเซียมพระครูวิทิตปัญญาพรวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคุณนาฏนดาเจียงกองโคคุณพันนีธีรานุสนคุณแสงศูนย์อินทยาตสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134